ก็คือคลิปนี้เนี่ยก็ตอนแรกว่าจะทำรีแอคนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดหน้าไงเราจะรีแอคยังไงอ่ะก็ถือว่าแบบฟังเสียงไปแล้วกันได้ไหมถือว่าได้ไหมเออแบบคุยกันนะครับอันนี้คือการดูครั้งแรกผมจริงๆนะอันนี้จริงๆนะผมเคยกดเข้ามาแล้วกดสต็อปไว้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดหยุดไว้แล้วคิดว่าเอ๊ะดูคนเดียวมันไม่ได้ปะมันต้องหาคนดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของ Classroom of Elite นะครับหรือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนนิยมเฉพาะยอดคนเอ้ยสุดยอดนะครับตัวอย่างที่2แหละเพราะว่าอนิเมะภาค2กำลังจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะไปดูเลยไป我々は常に禁じられしものを求め。เฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าหลักปรัชญานะครับซึ่งแปลว่าอะไรก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ต้องบอกเลยว่าผมอ่านนิยายของเรื่องนี้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยแบบว่านานแล้วนะครับผมน่าจะแบบหลายเดือนแล้วตอนนี้น่าแบบเรื่องแบบนี้เรื่องมันเริ่มเลือนลางส่วนเล่มของปีสองเนี่ยผมซื้อแบบเล่มหนึ่งกับเล่มสองใช่ไหมส่วนเล่มสามกับเล่มสี่ที่กำลังมาเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะครับผมเรียกว่าดองไว้อยู่มาดูต่อดีกว่าโอ้โหฉากนี้มันฉากเรียกว่าพลิกเนื้อเรื่องนี่ว่าเนี่ยเป็นฉากของคารุอิซาวะเคเนี่ยในเขาเรียกว่าในโกดังใช่ไหมเป็นฉากเรียกว่าเปลี่ยนเนื้อเรื่องเลยนะฉากเนี้ยเหมือนเนื้อเรื่องของภาคต่อนี่คือจะต่อจริงๆเลยนะจะต่อจากภาคแรกเลยเนี่ยเพราะภาคแรกเนี่ยมันจบที่เรือใช่ไหมแล้วก็คงจะเฮ้ยเสียงรถอะไรวะเนี่ยก็คงจะต่อที่เรือเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นเกมที่แบบคล้ายๆแบบเกมอะไรนะเอ้ยอยากจะไปหยิบนิยายมาเปิดเลยแต่ว่าเอาไว้ก่อนเป็นเกมแบบเกมหมาป่าวะคล้ายๆเกมหมาป่าการบูลลี่แล้วบทเด่นจัดเลยนะครับคนที่ไม่อ่านนิยายก็จะแบบฮะทำไมอ่ะแต่ว่าอันนี้คือบทที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเพราะภาคแรกเนี่ยภาคแรกบทมันดูเขาเรียกว่าให้อ่อยโฮริคิตะแบบเยอะไปนะครับโอ้โดบุรีโดบุรีโคตรหล่อเท่ฉากนี้จริงฉากนี้บอกเลยว่าตอนอ่านเจอครั้งแรกแบบกรี๊ดเลยแบบมันกล้าวใจเหลือเกินกับฉากนี้นะอยากรู้จริงๆว่าพระเอกมันบ่นกันแล้วเนี่ยน่าจะมีซับอิงสักหน่อยเฮ้ยนั่นไงแล้วเรียบร้อยเป็นการเรียกว่าเป็นรวมเรียกว่ารวมความมืดนะครับผมแล้วว่าพากันดำดิ่งนะครับถ้าพูดในแง่มุมนึงก็คือการปักธงนะแบบในรูปแบบของไอโนโคจินั่นเองเอ้ยเพลงลิขสิทธิ์เนี่ยภาคนี้ก็คงจะแบบวนอยู่ที่ตัวละครคารุอิซาวะอยู่นะแต่ภาคนี้เกมสนุกนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเกมมันแบบเพราะว่าคือปกติแล้วในเกมมันจะเล่นเป็นห้องๆใช่ไหมแต่ว่านี่ก็จะเป็นรวมห้องเป็นแล้วว่าเริ่มเปิดศักราชในการแบบว่าชั้นปีเนี่ยแข่งกันแล้วเฮ้ยพูดเลยอยากเอานิยายมาอ่านใหม่เลยว่ะเอ้ยไม่เอาดีกว่าเราดูเมสดีกว่าถือเป็นการทบทวนไปทีเดียวนะครับจริงแต่ใครที่อยากซื้อมาอ่านเนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับผมรู้ว่าสนุกไม่แพ้กันเผื่อจะละเอียดกว่าแล้วก็สนุกกว่าด้วยบางทีนะวันที่4กรกฎาคมนะครับผมรอเด่นเลยครับผมเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะได้ไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วนี่ไงนิยายโอ้โหนี่คือเดี๋ยวนะของญี่ปุ่นอ่ะ
นี่คือของนิยายของเนี่ยของแปลไทยของแปลไทยนะที่ผมเห็นณปัจจุบันนี้นะก็จะมีตั้งแต่เล่มหนึ่งเนี่ยจนถึงเล่มเรียกว่าเล่ม12.5นะครับใช่ไหมเอ้ยเล่ม11น่ะเริ่มหลอนแล้วเนี่ย11.5นะครับผมแล้วก็ของแปลไทยก็จะมีถึงนี่เลยเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วก็เล่มสามกับเล่มสี่ประมาณนี้นะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมีไปถึงเล่ม7แล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยหลอนเลยนะครับก็ใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมก็งงตัวเองเหมือนกันแต่ว่าอยากจะหาเพื่อนคุยไงแต่ก็ไม่อยากสปอยนะครับเอาเป็นว่าเรามาคุยความหายความตื่นเต้นกับเมทอันนี้กันดีกว่าใครที่ชอบแนวแปลว่าพระเอกแนวนี้นะก็มาคุยกันได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะขอบคุณคลิปจากตัวอย่างจากช่องนี้ด้วยนะครับ